สเวตลานาสตาลีนาลูกสาวของโจเซฟสตาลินหนึ่งในผู้นำที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์โซเวียตกับการเสียชีวิตของพลเรือนหลายล้านคนในยุคสมัยของเขาการเป็นลูกสาวของสตาลินใช่ว่าจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างง่ายดายถึงแม้สตาลินจะเรียกเธอว่าลิตเติ้ลสเปโร่หรือนกกระจอกตัวน้อยและมอบของขวัญพร้อมความสบายให้เธอมากมายแต่ภายใต้สิ่งเหล่านั้นกลับมีโศกนาฏกรรมและความขัดแย้งในครอบครัวมากมายที่ครอบงำอยู่เมื่อสเวตลานาอายุได้6ขวบเธอได้รับแจ้งว่าแม่ของเธอเสียชีวิตจากไส้ติ่งอักเสบแต่สุดท้ายแล้วเธอก็มารู้ภายหลังว่าเป็นการฆ่าตัวตายจากการทะเลาะกับสตาลินในงานเลี้ยงอาหารค่ำฉลอง15ปีการปฏิวัติเดือนตุลาคมหลังจากนั้นไม่นานสตาลินได้สั่งให้ทหารจับกุมป้าลุงและอาอันเป็นที่รักของสเวตลานาในข้อหาฐานเป็นศัตรูของประชาชนในช่วงที่เรียกว่าการกวาดล้างครั้งใหญ่การกวาดล้างครั้งใหญ่คือนโยบายทางการเมืองแสนโหดร้ายนำโดยจอมเผด็จการโซเวียตโจเซฟสตาลินเพื่อกำจัดสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์และใครก็ตามที่เขาคิดว่าเป็นภัยคุกคามผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เชื่อว่ามีผู้ถูกประหารชีวิตอย่างน้อย 750,000 คนในระหว่างการกวาดล้างครั้งใหญ่นี้ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปีคศ1936ถึง1938และผู้คนอีกกว่าล้านคนถูกบังคับส่งไปยังค่ายแรงงานการดำเนินการที่โหดเหี้ยมและนองเลือดนี้ทำให้เกิดความหวาดกลัวและส่งผลกระทบไปทั่วประเทศเป็นเวลาหลายปีสุดท้ายแล้วป้าลุงและอาของสเวตลานาถูกประหารชีวิตไม่นานหลังจากถูกคุมขังสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวรวมไปถึงเพื่อนๆของเธอหลายคนถูกคุมขังเป็นเวลาหลายปีส่วนพี่ชายแท้ๆของสเวตลานาเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังพี่ชายต่างมารดาของเธออีกคนก็ถูกจับโดยพวกนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และต่อมาถูกประหารชีวิตเพราะสตาลินปฏิเสธที่จะตอบรับข้อเสนอแลกเปลี่ยนนักโทษระหว่างลูกชายของเขาที่ถูกจับกับนายพลเยอรมันที่สตาลินจับได้ในช่วงปีคศ1941ระหว่างการปะทุของสงครามโลกครั้งที่2สตาลินกลับยังสามารถหาเวลามาจัดการกับทุกช่วงขณะในชีวิตการงานและชีวิตด้านความรักของสเวตลานาได้สตาลินสั่งห้ามไม่ให้เธอไปเรียนวิชาวรรณกรรมที่มหาวิทยาลัยมอสโกอีกต่อไปหลังจากพบว่าเธอนั้นแอบไปมีแฟนชาวยิวที่มีอายุมากกว่าเธอ20ปีขณะไปเรียนอยู่ที่นั่นแน่นอนว่าสตาลินคงไม่ทำเพียงแค่นั้นเขาตบเขาที่หน้าเธอ2ครั้งความเจ็บปวดนี้หนักหนาสาหัสน้อยกว่าแฟนของเธอมากเพราะเขาถูกลงโทษด้วยการจับกุมตัวไปใช้แรงงานในค่ายแรงงานสเวตลานาพบรักครั้งที่2กับหนุ่มชาวยิวคนใหม่ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นในวิทยาลัยครั้งนี้เธอต้องการแต่งงานกับเขาอย่างจริงจังสเวตลานารบเร้าพ่อของตนเองจนเขายอมอนุญาตให้ทั้งสองแต่งงานกันโดยไม่เต็มใจนักเพราะข้อแม้ของสตาลินคือจะไม่มีวันเจอหน้ากับสามีของลูกตนเองเป็นอันขาดแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้ก็จบลงด้วยการหย่าร้างไม่กี่ปีต่อมาสเวตลานาตกลงปลงใจแต่งงานอีกครั้งกับลูกชายของเพื่อนที่สนิทที่สุดคนหนึ่งของสตาลินแม้ครั้งนี้สตาลินจะปลาบปลื้มและดีใจเพียงใดแต่มันก็จบลงด้วยการหย่าร้างที่ไม่สวยงามเช่นเดียวกับครั้งแรกเหตุการณ์นี้สร้างความอับอายให้เธอเป็นอย่างมากสเวตลานาตัดสินใจหนีจากอดีตของตนเองด้วยการเปลี่ยนนามสกุลจากสตาลินาเป็นอัลลีลูเยวาตามนามสกุลเดิมของแม่เธอหลังจากที่สตาลินเสียชีวิตในวันที่5มีนาคมปีคศ1953ด้วยวัย74ปีรัฐบาลยังคงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวทุกอย่างของสเวตลานาไม่ต่างอะไรกับพ่อของเธอเองเช่นการปฏิเสธที่จะให้เธอนั้นไปแต่งงานกับบราเจสสิงคอมมิวนิสต์ชาวอินเดียที่พบรักที่กรุงมอสโกในปีคศ1960ทั้งสองรักกันโดยไม่อาจแต่งงานกันได้เป็นเวลา6ปีสิงก็เสียชีวิตด้วยโรคทางเดินหายใจในปีคศ1966ทางการโซเวียตจึงยอมให้สเวตลานาที่เคยเดินทางออกนอกประเทศเพียงครั้งเดียวเดินทางไปยังประเทศอินเดียเพื่อนำอัฐิของคนรักกลับไปโปรยลงแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ยังบ้านเกิดของเขาเย็นวันที่6มีนาคมปีคศ1967เพียง2วันก่อนเที่ยวบินกลับไปยังมอสโกตามกำหนดของสเวตลานาที่ให้คำมั่นสัญญากับรัฐบาลว่าจะกลับตามกรอบเวลาเธอกลับตัดสินใจว่าพอแล้วกับชีวิตแบบนี้และนั่งแท็กซี่จากเกรสเฮาส์ของสถานทูตโซเวียตในกรุงนิวเดลีไปยังสถานทูตสหรัฐอเมริกาที่อยู่ใกล้เคียงกันเธอเดินเข้าไปยื่นคำร้องขอลี้ภัยทางการเมืองอยากไปทางการกับสหรัฐอเมริกาสเวตลานาบอกกับสถานทูตสหรัฐว่าเธอเป็นลูกสาวของโจเซฟสตาลินแต่กลับไม่มีใครเชื่อเธอนักการทูตมากมายพยายามสืบหาความจริงว่าเธอนั้นเป็นลูกสาวของสตาลินจริงหรือไม่
พวกเขาตรวจสอบกับวอชิงตันรวมถึง CIA แต่กลับไม่มีหน่วยงานไหนที่มีประวัติแม้แต่นิดเดียวของลูกสาวเผด็จการจากประเทศคู่แข่งคู่แค้นแต่อย่างไรก็ตามสถานทูตก็ตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเธออยู่ดีโดยประทับตราหนังสือเดินทางของสเวตลาน่าด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวและพาเธอไปที่สนามบินเพื่อขึ้นเที่ยวบินที่เร็วที่สุดที่พาเธอหนีไปยังประเทศอื่นเพื่อหลบหนีทางการโซเวียตก่อนซึ่งเป้าหมายก็คือกรุงโรมประเทศอิตาลีเวลาผ่านไปไม่กี่วันโซเวียตก็รู้ตัวว่าสเวตลาน่าได้หายตัวไปและมันก็สายเกินไปแล้วที่จะนำตัวเธอกลับมายังโซเวียตพวกเขาไม่รู้ว่าเธอนั้นหายไปที่ประเทศไหนสเวตลาน่าพยายามซ่อนตัวด้วยการเดินทางไปเรื่อยๆเธอเดินทางจากประเทศอิตาลีไปยังเมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อรอการรับอนุญาตให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการพวกเขาก็ยังคงถกเถียงกันว่าควรให้เธอเข้ามาหรือไม่บางคนไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนให้เธอลี้ภัยเข้ามายังสหรัฐอเมริกาเพราะกลัวว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับโซเวียตจะเลวร้ายลงถึงขั้นแตกหักแต่สุดท้ายแล้วประธานาธิบดีลินดอน บี จอห์นสันแห่งสหรัฐอเมริกาก็ตัดสินใจรับเธอเข้ามาด้วยเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมวันที่21เมษายนปีคศ1967เครื่องบินของสเวตลาน่าก็ได้เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีที่นิวยอร์กนักข่าวและสื่อมวลชนจำนวนมากมารอการทำข่าวลี้ภัยในครั้งนี้แม้ว่าทางการจะปกปิดเรื่องแค่ไหนก็ตาม3วันต่อมาสเวตลาน่าตัดสินใจแถลงความรู้สึกของเธอต่อสื่อมวลชนเธอเริ่มต้นด้วยการประณามว่าพ่อของเธอเป็นสัตว์ประหลาดทางด้านศีลธรรมและจิตวิญญาณและเผาหนังสือเดินทางโซเวียตโชว์ต่อหน้าสาธารณะความรู้สึกของสเวตลาน่าในตอนแรกหลังจากลี้ภัยมาเธอบอกว่าเรากับบินได้อย่างอิสระเหมือนนกชีวิตในสหรัฐอเมริกาดูเหมือนจะเหมาะกับเธอเธอกลายเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาและร่ำรวยจากการตีพิมพ์หนังสือเรื่องราวความทรงจำของเธอและพ่อเป็นจำนวน2เล่มสเวตลาน่าเปลี่ยนชื่อของตนเองเป็นลาน่าปีเตอร์ที่ฟังดูเหมือนอเมริกันมากขึ้นและแต่งงานในประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งแรกกับเพื่อนร่วมงานของเธอแฟรงค์ลอยไรสถาปนิกคนดังคนหนึ่งของโลกในศตวรรษที่20แน่นอนว่ามันไม่ต่างอะไรกับการแต่งงานครั้งอื่นๆก่อนหน้านี้ของเธอที่จบลงอย่างรวดเร็วด้วยการหย่าร้างวันเวลาผ่านไปสาธารณชนก็เริ่มลดความสนใจในตัวเธออาชีพงานเขียนของลาน่าเริ่มแย่ลงเรื่อยๆรวมถึงเธอยังใช้ทรัพย์สมบัติที่เคยมีไปจนหมดสิ้นการย้ายถิ่นฐานเฉลี่ยปีละ 1-2 ครั้งทำให้เธอไม่ค่อยมีเพื่อนเธอย้ายไปมาระหว่างรัฐแอริโซนานิวเจอร์ซีย์แคลิฟอร์เนียและวิสคอนซินรวมถึงหลายประเทศในยุโรปจนในปีคศ1984ลาน่าได้ตัดสินใจย้ายกลับไปยังสหภาพโซเวียตโดยให้เหตุผลว่าเธอไม่เคยรู้จักอิสรภาพทางตะวันตกเลยแม้แต่วันเดียวและอยู่ในฐานะเป็นสัตว์เลี้ยงของ CIA 2ปีถัดมาเท่านั้นลาน่ากลับหักหลังสหภาพโซเวียตอีกครั้งเธอเดินทางกลับมายังสหรัฐอเมริกาในปีคศ1986และปฏิเสธคำกล่าวด้านลบของสหรัฐที่เธอเคยพูดไปครั้งก่อนทั้งหมดลาน่าใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐจนถึงวาระสุดท้ายของเธอหลังจากถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ลาน่ากลับตัดสินใจใช้ชีวิตในช่วงปีสุดท้ายของเธอที่บ้านพักคนชราในรัฐวิสคอนซินถึงแม้จะมีลูกถึง3คนในช่วงชีวิตการแต่งงาน3ครั้งก่อนที่จะเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวด้วยวัย85ปีในปีคศ2011คุณไม่สามารถเสียใจกับชะตากรรมของคุณแม้ว่าฉันจะเสียใจที่แม่ของฉันไม่ได้แต่งงานกับช่างไม้นี่คือคำกล่าวของสเวตลาน่าอิลลิลูเยวาลูกสาวของโจเซฟสตาลิน